เตือนเด็กในสตรีมีการรวมถึงคนชราโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมและฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดโอเคครับก็มาอยู่กับผมลิมิเตอร์ซีอูนะฮะเรามาอยู่ในสงครามคลาสสี่นะฮะซึ่งอ้าวเฮียกูมีวายสีนี้ด้วยสวยงามดีนะก็คลิปนี้ก็มาทำฝาก GM นะฮะฝากถึง GM ว่าผมสามารถขี่เสือได้ยังไงในสงครามนะฮะแน่เสือก็วิ่งเร็วมากด้วยแน่ผมแน่ก็ผมสามารถขี่ได้นะขี่เสืออัญเชิญสัตว์เลี้ยงไม่ได้นะโดยปกติในสงครามเนี่ยนะก็คลิปนี้มาฝาก GM โดยเฉพาะเลยนะฮะเชียวแหละก็ผมไม่ได้มาทำอะไรเลยครับลงยังไงวะเนี่ยไปแล้วงงครับโอเคลงจากสัตว์ก่อนโอเคลงจากสัตว์เลี้ยงครับก็มาขำๆแน่คือไม่ได้ตั้งใจมาจะตีใครหรอกเพราะนินไม่ได้ถึกนะตัวนี้นินไม่ได้โหดนะผมโอเคสัตว์เลี้ยงกูหายไปแล้วบั๊กได้แป๊บเดียวมันเป็นบั๊กตอนเข้าเกมฮะหายไปแล้วโอเคถ้าว่าไม่ตายก็คือถ้าอยู่บนสัตว์เลี้ยงนี่จะตีได้เปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะโอเคก็บอกแค่นั้นนะท่านเจียมยังไงถ้าอยู่ในโหมดขี่สัตว์เลี้ยงอยู่แล้วไม่ตายขึ้นมาเนี่ยเอ้าทำไมตีไม่ได้วะเอ้าตีไม่ได้เอ้าตีได้คนเดียวไงตีกูทำไมอ้าวโดนเหวี่ยงตายครับนะโอเคคลิปนี้เราก็จบแค่นี้นะว่าสัตว์เลี้ยงสามารถมันบั๊กเองนะฮะโดยเปิดช่องเก็บของไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าในสงครามนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็อัญเชิญนะโอเคแต่ผมทำไม่ได้แล้วนะคือมันเป็นเองอ่ะคือตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปเพิ่มคือก็อยากจะบอกก่อนว่ามันมีบั๊กนะเกมว่าในสงครามเราสามารถขี่สัตว์เลี้ยงได้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ครับโอเคนะเข้าใจตรงกันนะผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการบั๊กไปอย่างใดนะครับผมโอ้ยสกิลนี้ไม่พ้นโอเคบ๊ายบายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม